ญี่ปุ่นเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.3 แมกนิจูดเมื่อเวลาประมาณ 23:36 นาทีที่ผ่านมาใกล้ชายฝั่งจังหวัดฟุกุชิมะทางเหนือของญี่ปุ่นแรงสั่นสะเทือนถึงกรุงโตเกียวมีผู้เสียชีวิต1รายอาคารบ้านเรือน2ล้านหลังไฟดับเฝ้าระวังคลื่นสึนามิในหลายจุดของชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือเพราะเป็นพื้นที่เดียวกับที่เคยเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่11มีนาคม2554ที่เกิดสึนามิตามมาจนมีผู้เสียชีวิตเกือบ 20,000 คนว่าที่ร้อยตรีธนกิจจิตอารีรัตน์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเผยที่ประชุมบอร์ดของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์15คนมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ผ่าชันสูตรศพแตงโมรอบ2เพื่อไขข้อสงสัยและไขความกระจ่างให้เกิดขึ้นโดยจะเริ่มผ่าชันสูตรศพแตงโมในวันนี้เวลา 14:00 นที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตด้านผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ทำหนังสือแจ้งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ3โรงพยาบาลและแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์มาร่วมสังเกตการผ่าศพด้วยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาพรรคเศรษฐกิจไทยปล่อยคลิปผ่านเฟซบุ๊กลั่นมีนายกในใจแล้วที่เป็นความหวังของคนไทยจะต้องทำตัวเหมือนเป็นตัวนอนที่คุกอยู่กับดินกลับทรายจะได้รับรู้ถึงปัญหาของพี่น้องประชาชนไม่ใช่ทำตัวเหมือนเป็นนกที่บินอยู่บนฟ้าจึงไม่รู้เลยว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนอะไรกันบ้างศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อประจำวันที่17มีนาคม2565พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 25,456 รายติดเชื้อในเรือนจำ39รายเสียชีวิตเพิ่มขึ้น77รายหายป่วยกลับบ้าน 22,217 รายกำลังรักษา 225,134 รายรวมผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่1มกราคม2565รวม 152,663 รายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพพร้อมตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคทลายเครือข่ายขายใบรับรองผลตรวจโควิดปลอมพร้อมรวบผู้ต้องหา3รายเบื้องต้นสั่งฟันโทษใน4ข้อหาทั้งปลอมเอกสารปลอมเครื่องหมายแล็บและหมอเถื่อน